มีข่าวออกมาจากหนังสือพิมพ์ซาอุดิอาระเบียเล่มหนึ่งนะครับบอกว่ารัฐบาลทรัมป์นะครับได้อนุมัติที่จะขาย F-22 ให้กับอิสราเอลเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่า F-22 ในอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยก็คือผู้ใช้ก็มีผู้ใช้รายเดียวก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไม่ได้ส่งออกนะครับอิสราเอลเนี่ยก็เคยขอซื้อมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าสหรัฐอเมริกาปฏิเสธจำนวนการผลิตของ F-22 ก็ไม่ได้มากก็คือ1ราวๆมีราวๆสัก187ลำนะครับก็เพราะว่าต้องลดจำนวนการผลิตจากที่วางแผนไว้ในขั้นต้นในช่วงสงครามเย็นเนี่ยราวๆ700ลำเนี่ยลงมาเหลือ300ลำแล้วก็จัดหาจริงก็ได้ราวๆเกือบๆ200ลำเนื่องจากว่าราคาเครื่องบินนะครับมีราคาแพงมากแล้วก็ในสมัยรัฐบาลโอบามาเนี่ยก็ได้ยกเลิกการจัดหาไปปี2011นะครับตั้งแต่ปี1996จนถึง2011แล้วก็ปิดสายการผลิตลงไปหลังจากปิดสายการผลิตเนี่ยกองทัพอากาศสหรัฐเนี่ยได้มีการเก็บเครื่องมือราวๆ 40,000 รายการที่เป็นเครื่องมือในการใช้ผลิต F-22 เอาไว้แล้วก็ณปัจจุบันเนี้ยยังมีการตรวจสอบสภาพแล้วก็ตรวจนับบัญชีอยู่เสมอเพื่อที่ว่าถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยมีปัญหาที่จะต้องทำการผลิต F-22 ขึ้นมาจริงเนี่ยก็จะสามารถขุดเอาเครื่องมือเนี่ยมาวางแล้วเปิดสายการผลิตได้อีกครั้งนึงคราวนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยมีบางคนบางประเทศที่คิดว่าอยากจะได้ F-22 นะครับแล้วก็อยากจะขอให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเปิดสายการผลิตอีกครั้งหนึ่งนั้นก็เป็นอิสราเอลซึ่งสหรัฐอเมริกาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเพราะว่า F-22 เนี่ยถือเป็นยุทธภพในขั้นสูงสุดไม่สามารถส่งออกได้ไม่ว่ากรณีใดๆโดยอิสราเอลขอซื้อไปราวปี2015นะครับซึ่งที่โดนปฏิเสธไปแล้วก็ปี2018เนี่ยญี่ปุ่นได้ลองสอบถามล็อกฮิตมาตินดูว่าถ้าจะขอเปิดสายการผลิต F-22 อีกครั้งเนี่ยจะได้เครื่องลำละเท่าไหร่ปรากฏล็อกฮิตมาตินเนี่ยโค้ดราคามาก็คือได้ลำละ250ล้านเหรียญซึ่งราคานี้ญี่ปุ่นถอยเลยครับก็เลยไปเน้นซื้อ F-35 เหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่าราคา250ล้านเหรียญเนี่ยมันคือราคาที่จะต้องรีสตาร์ทสายการผลิตใหม่ทุกอย่างเอาเครื่องจักรมาติดตั้งแล้วก็เริ่มออเดอร์วัตถุดิบใหม่แล้ววอลลุ่มก็ต้องมีระดับหนึ่งด้วยเพราะว่าถ้าจะเปิดสายการผลิตมาเพื่อผลิตแค่10-20ลำเนี่ยมันก็ไม่พอคราวนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายในการรีสตาร์ทเนี่ยในการจ้างคนใหม่เทรนคนใหม่มันแพงมากทำให้250ล้านเหรียญเนี่ยแพงกว่าที่สหรัฐอเมริกาซื้ออีกนะฮะญี่ปุ่นก็เลยไม่เอาคราวนี้ปัญหาคือว่าถ้าข่าวนี้เป็นจริงเนี่ยราคาก็น่าจะอยู่ราวๆนี้แหละ250-300ล้านเหรียญสำหรับอิสราเอลที่จะซื้อถ้าเป็นจริงนะคราวนี้เนี่ยปัญหาก็คือข่าวนี้เนี่ยมันถูกเล่นโดยหนังสือพิมพ์ซาอุดิอาระเบียซึ่งมีสำนักงานในลอนดอนเจ้าเดียวแล้วก็เป็นการอ้างแหล่งข่าวที่พูดมาจากเทลอาวีฟก็คือเป็นแหล่งข่าวในอิสราเอลบอกว่าทรัมป์เนี่ยได้อนุมัติขายแล้วแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันใดๆจากรัฐบาลทรัมป์แล้วก็รัฐบาลอิสราเอลนะครับข่าวนี้ถูกเล่นจากสมมติฐานที่ว่าในณปัจจุบันเนี่ย UAE กับอิสราเอลเนี่ยเริ่มมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันแล้วจากการเจรจาของรัฐบาลทรัมป์นะครับแล้วก็ UAE เนี่ยต้องการที่จะขอซื้อ F-35 และทรัมป์เนี่ยรัฐบาลทรัมป์และสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีพันธะผูกพันที่จะช่วยอิสราเอลป้องกันตนเองแล้วก็ในการที่จะเพิ่มศักยภาพของกองทัพอิสราเอลเนี่ยให้เหนือกว่าคนอื่นตลอดคราวนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์เขาก็เลยตีข่าวว่าถ้า F-35 เนี่ยถูกขายไปให้ UAE จริงอิสราเอลก็น่าจะได้รับการอนุมัติขาย F-22 ซึ่งทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นสมมติฐานของหนังสือพิมพ์เองหรืออาจจะเป็นแหล่งข่าวที่พูดแล้วให้ความเห็นมาแต่ว่ายังไม่มีอะไรยืนยันแน่นอน 100% ว่าจะมีการขายเกิดขึ้นครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือ 1. มีความเป็นไปได้ไหมซึ่ง TAF มองว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยทั้งในแง่ที่ว่าสหรัฐเนี่ยไม่น่าจะขาย F-22 ซึ่งยังถือว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐอยู่แล้วเป็นไปได้ยากในแง่ที่ว่าอิสราเอลเนี่ยก็ไม่น่าจะพูดง่ายคือไม่น่าจะมีเงินพอที่จะซื้อ F-22 ในราคาราวๆ 250-300 ล้านเหรียญต่อลำซึ่งนั่นหมายความว่าต้องใช้ F-22 1ลำเนี่ยงบประมาณเนี่ยสามารถเอาไปซื้อF-35 ได้ 2-3 ลำเลยทีเดียวแต่ถ้ากลับมาเปิดสายการผลิตได้จริงๆเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ก็เป็นกองทัพสหรัฐด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยก็สามารถที่จะทำการผลิตอะไหล่แล้วก็ทำการผลิตองค์ประกอบบางส่วนเนี่ยของ F-22 เนี่ยเพิ่มเติมมาเปลี่ยนกับ F-22 เดิมที่ใช้อยู่ได้นั่นยังไม่รวมถึงว่า
กองทัพสหรัฐอาจจะมีลูกแถมก็คือว่าขอออเดอร์เพิ่มไปสัก10 20 30ลำเพื่อแทนเครื่องที่เสียหรือว่าเครื่องที่ตกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่มีการยืนยันใดๆจากทั้งสหรัฐแล้วก็รัฐบาลอิสราเอลดังนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้วเนี่ยเรายังคิดว่าข่าวนี้น่าจะเหมือนไปได้ยากแล้วก็ความเป็นไปได้ค่อนข้างต่ำนะครับแต่ก็ต้องลองตามกันต่อไปว่าถ้าเกิดว่าทรัมป์เกิดให้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็อิสราเอลเกิดอยากซื้อขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้